สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Business Watch นะครับจับกระแสธุรกิจมองหาโอกาสลงทุนไปพร้อมกันอยู่กับผมโสพล ณวรัตนาพงษ์และคุณชยาทิพย์โรจนะโกสินครับติดตามรายการ Business Watch นะคะที่หน้าจอ 10N ช่อง16ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 15:00 และทุกวันอาทิตย์เวลา 20:00 ค่ะอย่างที่บอกนะคะเจอกันที่หน้าจอ 10N แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทางด้านล่างนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะคืนนี้มีอะไรน่าติดตามไปดูไฮไลท์กันค่ะแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่างแย่ส่อแววถดถอยส่วนไทยเสี่ยงชะลอตัวหลังส่งออกไม่เป็นไปตามคาดหอการค้าหวังครม.ชุดใหม่กระตุ้นบริโภคการลงทุนผลักดันเศรษฐกิจครึ่งปีหลังให้ดีขึ้นอุณหภูมิที่ร้อนระอุในแถบตะวันออกกลางนะคะเรื่องของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ทำให้หลายคนจับตาดูเหมือนกันนะคะว่าจะลุกลามบานปลายไปมากน้อยแค่ไหนแล้วจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะมีบทวิเคราะห์จากทางบลูมเบิร์กด้วยนะคะบอกว่าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อาจจะขยายวงกว้างอาจจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยได้เขาก็เลยมีการวิเคราะห์ด้วย3ฉากทัศน์ด้วยกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าสงครามออกมาในหลายรูปแบบเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อGDP ยังไงจะส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อยังไงแล้วราคาน้ำมันจะขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะคะฉากทัดแรกคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะทางสงครามถ้าเกิดว่าเป็นการจำกัดอยู่ในวงแคบๆนะคะมีคู่กรณีแค่ทางอิหร่านแล้วก็ทางอิสราเอลเนี่ยก็หรือที่เรียกกันว่า Confine War เนี่ยนะคะตรงนี้อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ$4 ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็กระทบต่อ GDP ประมาณ 0.1% แล้วก็ทำให้อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาประมาณ 0.1% ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขยายวงกว้างขึ้นมาอีกนะคะหรือว่าเป็นสงครามตัวแทนหรือเรียกว่า Proxy War อันนี้อาจจะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ$8ต่อบาร์เรลแล้วก็ GDP โลกนะคะติดลบ 0.3% แล้วก็ทางเงินเฟ้อก็อาจจะพุ่งขึ้นมาอีกประมาณ 0.2% ด้วยค่ะแต่ทีนี้ถ้าอันนี้เลวร้ายที่สุดเลยนะคะก็คือสงครามทางตรงหรือว่า Direct Waอาจจะลุกลามไปจนถึงขั้นเป็นระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเทศเข้ามาเข้าร่วมในสงครามครั้งนี้ด้วยราคาน้ำมันจะแพงขึ้นไปอีกประมาณ $64ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็ GDP โลกจะลดลงไป 1% แล้วก็เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาอีก 1.2% ค่ะส่วนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังก็มีการประเมินเอาไว้เหมือนกันว่าบนสถานการณ์ปัจจุบันผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมีค่อนข้างน้อยครับไม่ได้เยอะมากภายใต้สถานการณ์ว่าสถานการณ์ไม่ได้ลุกลามบานปลายมากไปกว่านี้แล้วก็ภายใต้สถานการณ์ที่ว่าความพยายามของชาติต่างๆในการที่จะทำให้ความขัดแย้งนั้นไม่ลุกลามบานปลายประสบความสำเร็จไม่มากไปกว่านี้นะครับแต่แน่นอนถึงผลกระทบจะไม่เยอะแต่ก็มีอยู่ครับสสค.ประเมินสรุปเอามาให้นะครับว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นประเทศไทยในแง่เศรษฐกิจเนี่ยมีทั้งหมด5ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนอันนี้เห็นภาพชัดเจนมากที่สุดนะครับว่าสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาที่เร็วที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของตลาดหุ้นนะครับเห็นชัดเจนว่าตลาดเงินตลาดหุ้นผันผวนอย่างหนักมากนะครับแล้วก็เป็นทั่วโลกด้วยไม่ใช่เฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นอีกด้านหนึ่งก็คือตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นนะครับสะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนย้ายของสินทรัพย์ของเงินของนักลงทุนถ้าเขาไม่มั่นใจเขาก็จะโยกเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เขารู้สึกว่ามีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็เชื่อมโยงมาถึงข้อที่2ก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์หนึ่งในจำนวนนั้นก็คือทองคำและทองคำก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ทั่วโลกก็มั่นใจว่าเวลาเกิดสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งอาจจะลุกลามบานปลายไปสงครามราคาทองคำก็จะขยับปรับเพิ่มขึ้นเพราะคนเชื่อว่ามันสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายที่สุดมีสภาพคล่องสูงที่สุดนะครับในขณะเดียวกันราคาน้ำมันก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์อีกประเภทหนึ่งราคาน้ำมันก็ถีบตัวขึ้นไปเพราะว่าในแถบตะวันออกกลางเป็นแหล่งผลิตน้ำมันครับมีปริมาณน้ำมันอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมากเมื่อเกิดปัญหาขึ้นราคาน้ำมันจึงถีบตัวสูงขึ้นตามไปด้วยประเมินกันว่าที่อิหร่านซึ่งก็เป็นประเทศที่มีนัยยะสำคัญต่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันมีการส่งออกน้ำมันดิบแค่ประมาณร้อยละ 1.5 ของการส่งออกน้ำมันดิบทั่วโลกแต่แน่นอนครับสถานการณ์แบบนี้ยังต้องติดตามต่อไปว่าความขัดแย้งจะลุกลามบานปลายไปหรือไม่ถัดมาข้อที่3ที่เป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยก็คือเรื่องของการส่งออกครับเห็นชัดเจนว่าแม้ว่าการส่งออกของเราจะไปยังตลาดทั่วโลกผลที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบที่ยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับเพราะว่าประเทศไทยข้อมูลชัดเจนว่าเราส่งออกไปอิสราเอลเป็นสัดส่วนแค่ร้อยละ 0.27
และส่งออกไปที่อิหร่านแค่ร้อยละ 0.07 เท่านั้นของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 284,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 นะครับการนำเข้าของไทยจากอิสราเอลก็เช่นเดียวกันครับสัดส่วนอยู่แค่ร้อยละ 0.15 เท่านั้นส่วนการนำเข้าจากอิหร่านน้อยลงไปอีกครับอยู่ที่ร้อยละ 0.003 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งปีของปี66ที่ประมาณ 289,000 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐครับสำหรับการท่องเที่ยวล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างดูเหมือนว่านักท่องเที่ยวจากทางอิหร่านแล้วก็ทางอิสราเอลจะมาที่ประเทศไทยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะคะในตอนนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบไม่มากถ้าเราไปดูเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจากอิสราเอลและอิหร่านมีแค่ประมาณ 1% เท่านั้นนะคะและในส่วนของค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราเนี่ยก็คิดเป็นแค่ประมาณร้อยละ 1.9 เท่านั้นก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบในภาคการท่องเที่ยวบ้านเราเท่าไหร่ค่ะทีนี้ประเมินไปต่อถึงการลงทุนไทยกับอิสราเอลและอิหร่านตอนนี้ยังถือว่ามีมูลค่าที่ยังน้อยอยู่มากนะคะมีข้อมูลการลงทุนระหว่างประเทศพบว่ายอดเงินลงทุนโดยตรงจากอิหร่านในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเลยเนี่ยมีมูลค่าอยู่น้อยมากแค่ประมาณ16ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นสัดส่วน 0.01% ของมูลค่ายอดคงค้างเงินลงทุนรวมจากต่างประเทศในประเทศไทยทั้งหมดด้วยค่ะซึ่งในการลงทุนระหว่างไทยและประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางในประเทศไทยพบว่าเมื่อปีที่แล้วก็มีมูลค่าไม่มากเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ 714.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นสัดส่วน 0.23% ของยอดเงินลงทุนรวมจากต่างประเทศในไทยทั้งหมดก็เลยทำให้ผลกระทบด้านการลงทุนโดยตรงจากตะวันออกกลางมาไทยอาจจะได้รับผลกระทบไม่มากเพราะว่าสัดส่วนมูลค่าการลงทุนจากภูมิภาคนั้นมาในไทยยังไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะถึงแม้ว่ากระทรวงการคลังจะประเมินว่าปัจจัยภายนอกจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยณตอนนี้ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าจากสัญญาณเศรษฐกิจของเราเองที่มีสัญญาณการชะลอตัวไม่ว่าจะมองในมุมของการส่งออกหรือว่ากำลังซื้อภายในประเทศผลที่ตามมาก็คือกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับมีการปรับลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจตัวเรียล GDP ของไทยลงมานะครับอยู่ที่ร้อยละ 2.7อันนี้เป็นการปรับตอนจากเดือนมกราคมเขายังมองว่าเราจะโตได้ถึงร้อยละ 4.4 นะครับแต่ก็มีการปรับเพิ่มประมาณการของเศรษฐกิจไทยปี2568ปีหน้าเหมือนกันเดิมเนี่ยมองไว้ว่าจะเติบโตร้อยละ2ขยับขึ้นไปเป็นร้อยละ 2.9 ครับมุมมองเศรษฐกิจไทยปีนี้ IMF มองสวนทางกันกับเศรษฐกิจโลกที่เขาปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจโลกจากเดิมร้อยละ 3.1 เศรษฐกิจโลก IMF มองว่าจะโตได้ถึงร้อยละ 3.2 สวนทางกับของเรานะครับมุมมองของ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศสอดคล้องกันกับรายงานฉบับล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกิจของไทยปีนี้ลงมาเหลือร้อยละ 3.1 นะครับสอดรับกันกับการเติบโตของอุปสงค์หรือความต้องการภายในประเทศที่ลดลงมาในขณะที่การลงทุนภาครัฐเองอยู่ที่ร้อยละ1ครับโดยทาง IMF เองก็มีการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตการบริโภคภายในประเทศลงเหลือแค่ร้อยละ3เท่านั้นจากรายงานฉบับก่อนเคยมองไว้ว่าจะสามารถเติบโตได้ถึงร้อยละ6ทีเดียวครับทาง World Bank หรือว่าธนาคารโลกนะคะก็มีการออกมาประมาณการตัวเลข GDP ของประเทศไทยภาพรวมในปีนี้ด้วยเหมือนกันค่ะดูเหมือนว่าจะมีการปรับลดคาดการณ์เหมือนกันนะคะรายงานนี้ออกมาล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนปี2567นี้เองค่ะบอกว่า GDP ไทยอาจจะโตได้แค่ประมาณร้อยละ 2.8 เท่านั้นนะคะจากการประมาณการก่อนหน้านี้ที่อยู่ระดับ 3.2 เพราะว่าการลงทุนภาครัฐที่ยังอ่อนแออยู่นะคะแล้วก็มีการส่งออกถึงแม้ว่าอาจจะมีการปรับตัวดีขึ้นไม่ได้ติดลบเหมือนปีที่แล้วแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังคงเจอเรื่องความเปราะบางในเรื่องของเศรษฐกิจจีนซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าหลักของเราด้วยนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกบ้านเราได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนปีนี้ก็ยังมีปัจจัยบวกที่เราตั้งตาคอยว่าอาจจะเป็นตัวผลักดันทำให้ตัวเลข GDP เราโตได้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนภาคเอกชนที่น่าจะเป็นความหวังทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาโตได้ใกล้เคียงกับก่อนเกิดโควิดนั่นเองค่ะทีนี้เราไปดูภาพรวมเศรษฐกิจธนาคารโลกก็คาดการณ์ว่าถึงแม้ว่าการเติบโตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆของโลกนะคะแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดอีกนะคะก็มีแรงส่งจากการค้าโลกที่ฟื้นตัวดีในจังหวะที่ผ่านมานะคะสภาวะการเงินก็ผ่อนคลายแต่แน่นอนก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของการกีดกันทางการค้าหรือว่าเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆด้วยค่ะ
ถ้าเราไปดูการคาดการเศรษฐกิจในปี2567ของแต่ละภูมิภาคเราจะพบข้อมูลน่าสนใจเลยทีเดียวครับไล่เรียงข้อมูลดูพร้อมๆกันคุณผู้ชมครับถ้าไปดูที่กลุ่มประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเนี่ยคาดการว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 4.5 ลดลงจากปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วกลุ่มนี้โตได้ร้อยละ 5.1 ครับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนานะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกแต่ว่ายกเว้นจีนนะครับคาดการว่าจะโตได้ร้อยละ 4.6 เพิ่มขึ้นเหมือนกันเพราะปีที่แล้วกลุ่มประเทศกำลังพัฒนากลุ่มนี้เติบโตได้ในอัตราประมาณร้อยละ 4.4 นะครับถัดมาคือจีนครับโตในระดับปานกลางประมาณร้อยละ 4.5 ปีที่แล้วเนี่ยเขาโตได้ร้อยละ 5.2 นะครับแล้วก็กลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกต่อเนื่องมานะครับโตได้ในอัตราร้อยละ 3.6 อันนี้ลดลงอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วกลุ่มนี้สามารถเติบโตได้ที่ร้อยละ 5.6 ถามว่าอะไรบ้างครับคุณผู้ชมที่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศภูมิภาคต่างๆที่เราเห็นขยายตัวในอัตราที่น้อยกว่าที่หลายๆคนคาดการไว้ก็มีหลายปัจจัยครับไม่ว่าจะเป็นการที่ดอกเบี้ยของประเทศต่างๆในเขตเศรษฐกิจต่างๆยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานมีทั้งเรื่องของความไม่แน่นอนของนโยบายด้านเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกที่สำคัญประเด็นเรื่องของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ดูรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็มองว่าประเทศต่างๆควรจะต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพของภาคธุรกิจและก็พัฒนาทุนมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับเราขยับไปดูที่รัสเซียกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะตั้งคำถามว่ารัสเซียนั้นก็ยังเป็นคู่สงครามกับทางยูเครนนะคะณตอนนี้เนี่ยก็ครบรอบ2ปีแล้วหลังจากที่มีการรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบคำถามคือรัสเซียเศรษฐกิจตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าถ้าเราไปดูกันนะคะมีการประเมินจากทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยเขาบอกว่าทางรัสเซียก็ยังเจอเรื่องของการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแบบเต็มรูปแบบนะคะจากประเทศที่อยู่ในความเกี่ยวข้องกับเรื่องของความขัดแย้งครั้งนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นทางประเทศตะวันตกต่างๆซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะที่มีการแซงชั่นขนาดนี้แล้วก็ถูกแยกออกจากบริการการเงินที่สำคัญระดับโลกแล้วก็ทรัพย์สินธนาคารประมาณ 260,000 กว่าล้านยูโรก็ถูกระงับด้วยของรัสเซียนะคะทางน่านฟ้าน่านน้ำก็ไม่สามารถที่จะเดินทางได้สะดวกเพราะว่ารัสเซียเองก็มีการระงับไม่ให้เครื่องบินจากประเทศตะวันตกถึง36ประเทศใช้น่านฟ้าด้วยแล้วก็ท่าเรือทางตะวันตกก็ห้ามเรือขนส่งสินค้าที่เป็นเรือสัญชาติรัสเซียหรือเกี่ยวข้องกับเรือสัญชาติรัสเซียใช้ท่าเรือด้วยนะคะข้อมูลจากทาง IMF ก็เลยบอกแบบนี้บอกว่าการคว่ำบาตรมีผลกระทบต่อ GDP ของรัสเซียเหมือนกันค่ะซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าคาดการณ์ก่อนสงครามประมาณร้อยละ7ค่ะแต่ว่าเศรษฐกิจของรัสเซียก็ไม่ได้ถือว่าตกต่ำคุณผู้ชมครับแล้วก็ดูแตกต่างไปเยอะพอสมควรแต่นอนแน่นอนปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของสงครามที่ยาวนานในยูเครนนะครับแล้วก็ความพยายามในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัสเซียเองก็น่าสนใจเหมือนกันการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF บอกว่าเศรษฐกิจของรัสเซียมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวได้เร็วกว่าประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วทั้งหมดในปีนี้ครับหรือว่าจะมีอัตราการขยายตัวสูงได้ถึงร้อยละ 3.2 แน่นอนเร็วกว่าสหรัฐที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.7 นะครับในปีนี้อังกฤษน่าจะขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ 0.5 เท่านั้นเยอรมนีครับในอัตราต่ำกว่าอีกแค่ได้แค่ประมาณร้อยละ 0.2 และฝรั่งเศสคาดการว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 0.7 จะเห็นว่ารัสเซียเติบโตมากที่สุดนะครับแน่นอนการคาดการณ์ในลักษณะแบบนี้ออกมามันก็ย่อมสร้างความกังวลให้กับชาติตะวันตกซึ่งอัตราการขยายตัวน้อยกว่ารัสเซียอย่างเห็นได้ชัดนะครับชาติตะวันตกที่พยายามที่จะแยกตัวพยายามจะคว่ำบาตรรัสเซียในเชิงเศรษฐกิจตั้งแต่มีการรุกรานเข้าไปในยูเครนตั้งแต่2ปีก่อนหน้านี้ก็คือปี2565แต่ว่าการถูกคว่ำบาตรกลับกลายเป็นว่ารัสเซียสามารถพึ่งพิงตัวเองได้มากขึ้นไปกว่าเดิมและรายได้ GDP ที่เขาเติบโตขึ้นได้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันซึ่งเขาลดปริมาณจริงครับไม่ได้ขายให้กับชาติตะวันตกแต่เขาหันมาขายให้กับชาติในแถบเอเชียที่เป็นพันธมิตรและปรากฏว่ารายได้ของเขาเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าจะลดราคาให้ลงเป็นจำนวนมากก็ตามทีครับการบริโภคการลงทุนในประเทศของรัสเซียเองยังมีความยืดหยุ่นด้วยและอย่างที่เรียนไปครับว่าการส่งออกน้ำมันสินค้าพวกภัณฑ์สำคัญไปยังจีนไปยังอินเดียยังสามารถทำให้เขาลดผลกระทบมาตรการคว่ำบาตรเรื่องของน้ำมันที่ชาติตะวันตกทำกับรัสเซียและเขาก็ยังสามารถรักษารายได้ที่มาจากน้ำมันซึ่งถือเป็นรายได้สำคัญของชาติของเขาได้อย่างแข็งแรงทีเดียวครับการปรับตัวที่ยืดหยุ่นมากๆของรัสเซียนะคะเราก็เห็นหลายกลยุทธ์เลยเหมือนกันหนึ่งในนั้นนั่นก็คือการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของรัสเซียนะคะเมื่อที่มีความขัดแย้งกับทางยูเครนทำให้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565รัสเซียปรับ
ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายนะคะขยับขึ้นมาเป็น 20% เลยทีเดียวซึ่งเพื่อที่จะทำให้ค่าเงินรูเบิลนั้นไม่อ่อนตัวนะคะแล้วก็รับมือกับมาตรการคว่ำบาตรจากทางประเทศตะวันตกต่างๆนะคะแล้วก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเวลาต่อมาสู่ระดับร้อยละ 7.5 แต่ก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมปี2566ด้วยก่อนที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับร้อยละ16ในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ด้วยนะคะขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมการอาหารของรัสเซียก็ต้องบอกว่าเศรษฐกิจนั้นขยายตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ค่ะเพราะว่าอยู่ในภาวะสงครามการใช้จ่ายการผลิตทางด้านกลาโหมก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้แสดงให้เห็นหลายอย่างว่ารัสเซียเองสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็หาประโยชน์จากการก่อสงครามในจังหวะแบบนี้ได้ด้วยค่ะเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพาไปฟังมุมมองของภาคเอกชนกันหน่อยครับเราจะพูดคุยกับคุณสนั่นอังอุบลกุลประธานหอการค้าไทยมาดูกันว่าเอกชนคาดหวังมาตรการหรือว่าแอคชั่นอะไรบ้างจากรัฐบาลจากครม.หลังจากมีการปรับครม.เสร็จเรียบร้อยแล้วสักครู่เดียวเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับเตือนภัยออนไลน์ตั้งสติก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครือเจริญโภคภัณฑ์กลับมาช่วงที่2ของรายการเราพาไปพูดคุยกับภาคเอกชนกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เราเห็นหน้าตาของครม.ชุดใหม่แล้วหลังจากนี้ต่อไปภาคเอกชนคาดหวังอะไรจากครม.ชุดใหม่บ้างเราพูดคุยวันนี้กับคุณสนั่นอังอุบลกุลครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยครับคุณสนั่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสพลแล้วก็คุณชยาทิพย์ครับค่ะคุณสนั่นคะเห็นรายชื่อครม.ชุดใหม่แล้วถามก่อนว่าเป็นไปอย่างใจเราคิดไหมคะก็ผมว่าทางเอกชนเราเห็นก็คือทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเงินคลังนะครับซึ่งเป็นกระทรวงที่เป็นหัวใจของเศรษฐกิจนะฮะคิดว่าเหมาะสมครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้วยนะคือ เข้าใจเรื่องการเงินขณะเดียวกันก็เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเข้าใจถึงประชาชนแล้วก็ทางเอกชนนะครับผมว่าที่เนี่ยคือท่านก็คงจะมาแบ่งเบานะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะได้มีเวลานะครับ ส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ก็เป็นกระทรวงที่มีความสำคัญมากนะฮะท่านรัฐมนตรีช่วยผมว่าก็สามารถจะมาแบ่งเบานะฮะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้อย่างดีนะเพราะว่ากระทรวงนี้คือท่านก็ควบรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ต้องดูแลหลายกระทรวงด้วยกันหรือกรมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะผมคิดว่าอันนี้ก็คงจะทำหน้าที่ได้ดีครับส่วนกระทรวงต่างประเทศก็อีกส่วนหนึ่งนะที่ก็ยังเสียดายอยู่นะว่าท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านปานเปลี่ยนะคือทำงานมีผลงานดีมากนะครับแล้วก็แต่ขณะเดียวกันท่านนายกเองก็ได้ทันทีนะสามารถที่จะหาผู้ที่มาแทนนะก็ท่านใหม่ก็ต้องมีความสามารถสูงอยู่แล้วอ่ะทางด้านต่างประเทศก็ผ่านเรื่องการทูตนะครับต่างๆผมคิดว่าก็คงจะทำงานได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นในแง่ของครม.ชุดใหม่การเรียกความเชื่อมั่นก็น่าจะสามารถทำได้ดีทีเดียวไหมครับในมุมของภาคเอกชนครับครับก็คงจะต้องดูนะครับแล้วก็ผมว่าทำงานแบบชนิดบูรณาการของแต่ละกระทรวงกรมต่างๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวชี้บอกนะผมว่าอันนี้สำคัญมากมันก็จะทำให้การผลักดันนะเรื่องต่างๆนะครับจะสามารถจะทำได้ดีขึ้นครับค่ะคุณสนั่นเองได้มีโอกาสเจอหรือว่าพูดคุยกับทางคุณพิชัยชุนหาวัชระบ้างไหมคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคุณมาริศทางรัฐมนตรีต่างประเทศได้มีการเจอกันก่อนบ้างไหมคะได้มีการพูดคุยกันอ๋อครับคือรู้จักสองท่านในลักษณะผลงานนะครับก็ไม่ได้มีโอกาสนะว่าจะคุ้นเคยอะไรต่างๆนะครับ
ครับครับถ้าอย่างนี้ผมถามแบบนี้ครับเมื่อกี้คุณสนั่นก็บอกแล้วว่ากระทรวงการคลังเป็นหัวใจสำคัญแล้วก็ดูเหมือนว่างานที่กระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพกว้างก็ดีแมกโรก็ดีหรือว่าจะในภาพย่อยก็ดีเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยถ้าถามคุณสนั่นในฐานะของภาคเอกชนคิดว่างานอะไรที่เป็นงานเร่งด่วนที่มองว่ากระทรวงการคลังควรจะต้องรีบทำเป็นลำดับอาจจะ2หรือ3เรื่องเท่าที่คุณสนั่นมองเห็นก็ได้ครับผมว่าขณะนี้ได้เวลาที่เหมาะสมมากเพราะว่างบประมาณปี67เนี่ยจะผ่านแล้วก็จะต้องเร่งรัดนะฮะให้พวกทางภาครัฐนะครับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยให้มีการเบิกจ่ายเร็วที่สุดผมว่าส่วนนี้มันจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับนั่นเรื่องหนึ่งละมีเรื่องอื่นที่คุณสนั่นมองว่าเป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงการคลังควรจะต้องเร่งดำเนินการอีกไหมครับก็เท่าที่ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่านปลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่า 10,000 บาทดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะในไตรมาสที่4คงคลอดแน่นะครับแล้วก็ซุปเปอร์แอปคงจะมีความพร้อมอะไรต่างๆผมว่าส่วนนี้ก็ถ้าออกมาได้มันก็ทำให้ GDP นะฮะในควอเตอร์ที่4ถ้าออกมาทันนะครับก็คงจะช่วยได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 0.5% ครับค่ะค่ะคุณสนั่นมีข้อเสนอสำหรับโครงการเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี้อะไรยังไงเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมหรอกครับครับก็คือเราก็เห็นด้วยอยู่แล้วในส่วนของเอกชนว่าอยากจะให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องนี้นอกจากเรื่องของงบประมาณปี67มีโครงการดิจิตอล 10,000 บาทคุณสนั่นมีข้อเสนอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของปีนี้นอกเหนือจากนี้อีกไหมคะผมว่าอย่าง2เรื่องถ้าออกมาได้นะผมว่าก็จะกระตุ้นได้แรงพอสมควรนะครับและก็มีมาตรการอื่นที่จะมาช่วยนะอย่างเช่นอาจจะต้องมีมาตรการเยียวยาที่รัฐบาลกำลังเพิ่งประกาศเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะว่าจะมีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำนะทั่วประเทศ400อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลซึ่งผมว่าทางภาครัฐเองนะก็จะต้องมีมาตรการเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับค่ะค่ะคุณสนั่นคะในมุมของตัวเลขการส่งออกถึงแม้ว่าล่าสุดวันนี้อาจจะดีกว่าปีก่อนหน้านี้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอาจจะไม่เร้าใจเท่าไหร่คุณสนั่นมีข้อเสนอแนะอยากจะให้กระทรวงพาณิชย์ดูแลกระตุ้นการส่งออกอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะคือการส่งออกเนี่ยทางกระทรวงก็มีตั้งกรอพาณิชย์อยู่แล้วนะแต่เราต้องบอกว่าโครงสร้างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเราเนี่ยมันไม่ทันกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลกนะฮะ อย่างเช่นของในเวียดนามอย่างนี้เป็นต้นนะเขาก็ไปทำพวกสมาร์ทโฟนอย่างนี้เป็นต้นนะพวกชิปอะไรต่างๆซึ่งของเราเนี่ยยังอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ดั้งเดิมใช่แล้วก็ทางเกษตรก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้เป็นต้นนะก็อันนี้ก็เป็นส่วนแต่เราก็โชคดีนะคือหมายว่าการส่งออกของเราเนี่ยก็ยังไปได้แล้วก็ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนอยู่นะครับมันก็ช่วยทางภาคเกษตรได้ดีครับค่ะครับเมื่อสักครู่คุณสนั่นพูดถึงเรื่องของที่อยากให้ภาครัฐเยียวยาหลังจากที่ประกาศเรื่องของค่าแรง400บาททั่วประเทศลองยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไหมครับว่ามาตรการในการเยียวยาที่ว่านี้เช่นอะไรบ้างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของมาตรการทางภาษีมาลดค่าใช้จ่ายให้กับภาคเอกชนหรือจะเป็นมาตรการในลักษณะแบบไหนครับคุณสนั่นคือผมว่าผมคงจะไม่พูดเร็วกันไปนะเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะทางหอการค้าก็จะจับข่าวคุยกันกับหอจังหวัดทุกจังหวัดนะแล้วก็พวกสมาคมการค้าต่างๆในแต่ละเซกเตอร์นะครับได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าอะไรที่น่าจะเหมาะสมนะแล้วก็ต้องช่วยซึ่งกันและกันในมาตรการใหม่ผมคิดว่าสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะมีการเสนอออกมานะครับอ๋อเป็นการระดมสมองจากหอการค้าทั่วประเทศว่าอยากเห็นมาตรการอะไรเข้ามาเพื่อให้ทุกอย่างทุกฝ่ายไปด้วยกันได้นะครับในแง่ของค่าแรงด้วยแล้วก็ทำในแง่ของทำให้เอกชนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยถูกไหมครับถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยอันนี้จะคุยกันสัปดาห์หน้าวันประมาณเราจะรู้สัปดาห์หน้าเลยใช่ไหมคุณสนั่นใช่ใช่สัปดาห์หน้านะครับครับที่แน่นอนนะต้องเป็นสิ่งที่เร่งด่วนนะครับค่ะค่ะ
คุณชนันท์เอกชนก็จะมีประเด็นในเรื่องของราคาพลังงานอยู่เหมือนกันนะคะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำมันอะไรต่างๆเรายังยืนยันจุดเดิมไหมคะว่าก็ยังอยากจะให้งวดที่2ของปีนี้ค่าไฟถูกกว่านี้ยังอยากจะยืนยันไปทางกระทรวงพลังงานแล้วก็ทางกระทรวงการคลังอะไรต่างๆอีกไหมคะครับเรื่องนี้เนี่ยทางกกร.นะครับได้เรียกร้องมาตั้งแต่รัฐบาลชุดก่อนนะฮะว่าให้กร.อ.พลังงานนะฮะเราจะได้มาช่วยกันดูแลเรื่องโครงสร้างนะฮะคือทางภาคเอกชนก็ไม่อยากจะให้เห็นว่าทางภาครัฐเองเนี่ยไปสร้างเกี่ยวกับเรื่องกองทุนหนี้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าต้องมันต้องช่วยกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำครับความร่วมมือกร.อ.พลังงานนี่คล้ายๆกับเหมือนที่ผมจำได้ว่าเคยคุยกับคุณสนั่นตั้งแต่สมัยที่บอกว่าความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ในช่วงก่อนหน้านี้ในรัฐบาลชุดก่อนๆ นะครับว่าจับมือกันเหนียวแน่นมากแล้วก็ทำให้การส่งออกของไทยเนี่ยไปได้สวยมาถึงกลไกการทำงานร่วมกันในลักษณะแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมันจะมีส่วนทำให้เอกชนสามารถนำเสนอมุมมองของภาคเอกชนต่อภาครัฐได้แล้วทำให้มาตรการที่ออกมามันดูไปด้วยกันได้หรือไม่ใช่เป็นลักษณะแบบไหนครับคุณสนั่นอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะเอกชนเองก็ไม่อยากจะสร้างภาระให้กับรัฐบาลนะในอนาคตอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับค่ะค่ะคุณชนันท์ในมุมของการเจรจา FTA ค่ะจริงๆแล้วครม.ชุดก่อนหน้านี้ของคุณเศรษฐาเองก็มีเจรจาเพิ่มแล้วก็ค้างไว้อยู่หลายฉบับด้วยเหมือนกันทางคุณชนันท์เองมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการที่จะไปเจรจาตลาดใหม่ๆต่างๆเพิ่มเติมนอกจากที่เราเคยทำเอาไว้อีกไหมคะคือ FTA นะครับผมว่าท่านนายกเองท่านมีความมุ่งมั่นมากนะครับแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ FTA กับกลุ่มประเทศ EU นี่นะครับก็ทางภาคเอกชนนะก็มีความเป็นห่วงหนักนะครับว่า อย่างเช่นเรื่องการประมงเอ่ยนะแล้วก็มีทางภาคเกษตรเอ่ยอะไรต่างๆผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยทางหอการค้ามีข้อมูลมากในเชิงลึกนะครับก็กำลังนะมีการพูดคุยนะแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับกับทางภาครัฐนะครับเพื่อเราจะได้ช่วยกันไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ย เราได้มีโอกาสนะที่พูดคุยกับทางทูตของ EU นะครับเขาก็บอกว่ากลัวว่าประเทศไทยเนี่ยจะถอยกลับไปอีกแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาFTA ของกลุ่ม EU เขาก็อยากจะเห็นนะให้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าครับครับค่ะค่ะถ้าเราเปรียบเทียบกับเวียดนามซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยเห็นข่าวแล้วเราเวียดนามเนี่ยมี FTA ค่อนข้างเยอะมากถ้าเราเพิ่มเติมกรณีความร่วมมือ FTA กับชาติอื่นๆเราจะได้เปรียบในลักษณะใกล้เคียงกันใช่ไหมครับคุณสนั่นใช่เพราะว่าเราเสียเปรียบมากนะครับอันนี้มันก็ไปเกี่ยวโยงกับผู้ประกอบการต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยและส่วนก็คืออยากจะให้รัฐบาลเนี่ยโปรโมทพวก EEC อ่ะนะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็น่าเสียดายเพราะทุกคนนี่ก็มุ่งจะมาลงทุนนะในประเทศไทยนะก็ส่วนที่ EEC ที่มีกฎหมายพิเศษผมว่าช่วงส่วนนี้เนี่ยผมว่าต้องให้ EEC มีความชัดเจนนะว่าเอ๊กับทาง BOI กับ EEC เนี่ยมันจะทำงานไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างไรบ้างครับค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณสนั่นครับขอบคุณมากค่ะคุณสนั่นค่ะยินดีครับคุณสมพงษ์ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่ภาคเอกชนอยากจะเห็นก็คือเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รัฐมนตรีคลังคนใหม่เข้ามาซึ่งคุณสนั่นก็บอกแล้วว่าภาคเอกชนก็เห็นแล้วว่าคุณพิชัยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีความเข้าใจภาคเอกชนเพราะว่าตัวคุณพิชัยเองก็ทำงานอยู่ในภาคเอกชนมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีความเข้าใจประชาชนจะมาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการคลังหลักๆเลยเรื่องของการเร่งอัดฉีดงบประมาณเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดหมายถึงงบปี67นะครับแล้วก็เร่งจัดทำงบปี68เพื่อให้เม็ดเงินมาเข้าสู่ระบบเรื่องที่สองคือเรื่องของดิจิทัลวอลเล็ตนะครับยังคาดหวังว่าจะออกมาให้ทันตามที่รัฐบาลบอกไว้คือไตรมาสที่4ถ้า2เรื่องนี้ออกมาได้ก็เชื่อว่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็อยากจะเห็นความร่วมมือในแง่ของกร.อ.พลังงานเพื่อทำให้เอกชนสามารถนำเสนอมุมมองต่างๆได้แล้วก็อยากให้เร่ง
แล้วก็โปรโมท EEC ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้ามาสู่ประเทศไทยในแง่ของการลงทุนในเขต EEC ด้วยครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาไปดูการลงทุนของต่างชาติในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะคะทั้งจำนวนและมูลค่าเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าท็อป5นักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในบ้านเราใครติดอันดับกันบ้างช่วงหน้าค่ะมาเบรกที่3ของรายการคราวนี้จะพาไปดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนจากต่างชาติดูข้อมูลไตรมาสแรกของปีนี้กันหน่อยนะครับก็จะมีส่วนสำคัญอย่างมากเลยในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตขึ้นได้นะครับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์บอกเรานะครับว่ามกราคมจะถึงมีนาคมหรือว่าไตรมาสแรกที่ผ่านมามีการอนุญาตให้คนต่างชาติมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปตามภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542จำนวนทั้งหมดคือ178รายครับก็เป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน53รายและการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวจำนวน125รายครับโดยต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็นเงินลงทุนรวมทั้งหมดคือ 35,902 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการจ้างงานคนไทย849คนครับไปดูกันหน่อยนะคะว่าท็อป5ของชาวต่างชาติที่มาลงทุนที่บ้านเรามากที่สุดนั้นเป็นอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนก็จะต้องมีชาวญี่ปุ่นชาวจีนค่ะอันดับที่1 นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นถึง40รายคิดเป็นสัดส่วน122ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทยทั้งหมดค่ะเงินลงทุน 19,000 กับอีก6ล้านบาทก็มาลงทุนธุรกิจโฆษณาธุรกิจบริการรับจ้างผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะส่วนอันดับที่2นั้นคือสิงคโปร์มีทั้งหมด32รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ18ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในประเทศไทยค่ะก็ลงทุนรวมๆแล้วนะคะ 3,200 กว่าล้านบาทธุรกิจก็จะมีพวกบริการฟื้นฟูสุขภาพนะคะธุรกิจอีคอมเมิร์ซก็มีเหมือนกันอันดับที่3จากสหรัฐอเมริกามี29รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ16นะคะเงินลงทุน 1,000 กับอีก48ล้านบาทก็จะมีธุรกิจทางด้านวิศวกรรมธุรกิจในหน้าตัวแทนในการจัดซื้อจัดหาจัดจำหน่ายสินค้าธุรกิจค้าปลีกสินค้าก็มีค่ะอันดับที่4นั้นคือประเทศจีนนะคะมีทั้งหมด20รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ11ของธุรกิจต่างชาติทั้งหมดเม็ดเงินลงทุน 2,800 กับอีก86ล้านบาทมีหลายธุรกิจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ธุรกิจให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานค่ะส่วนอันดับที่5นั้นคือฮ่องกง11รายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ6ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทยนะคะเงินลงทุน 1,000 กับอีก17ล้านบาทก็จะมีธุรกิจค้าปลีกธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าเหมือนกันธุรกิจบริการให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำทางด้านร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ค่ะทีนี้ถ้าเราจะลองเปรียบเทียบนะครับเรื่องของการลงทุนจากต่างชาติไตรมาสแรกเหมือนกันของปีนี้กับปีที่แล้วข้อมูลออกมาปรากฏว่าของปีนี้เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ของจำนวนแล้วก็ในแง่ของมูลค่าด้วยนะครับไล่เรียงข้อมูลจะพบแบบนี้ว่าการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยมกราคมจนถึงมีนาคม2567คือปีนี้นะครับ178รายในแง่จำนวนรายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณร้อยละ2อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเทียบกับว่าเป็นมูลค่าจะพบว่าในระยะเวลาเดียวกันของปีนี้มูลค่าของต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 35,902 ล้านบาทอันนี้เป็นอัตราที่เทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ9นะครับส่วนในแง่ของการจ้างงานก็เช่นเดียวกันครับมันจะมีข้อแตกต่างกันเหมือนกันมูลค่าและจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่การจ้างงานคนไทยลดน้อยลงนะครับเพราะว่ามกราคมถึงมีนาคมปีนี้จ้างงานคนไทย849คนลดลงไปถึงร้อยละ56ปีที่แล้วจ้างถึง 1,932 คนนะครับสำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC กันบ้างก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศไทยเหมือนกันนะครับปีนี้ไตรมาสแรกมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในพื้นที่ EEC รวมทั้งหมด56รายซึ่งก็คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ31ของจำนวนนักลงทุนต่างชาติในไทยนะครับเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ81อันนี้เยียร์ต่อเยียร์นะครับเทียบปีนี้กับปีที่แล้วแล้วก็มีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC นะครับ 11,000629ล้านบาทอันนี้คิดเป็นร้อยละ32ของเงินลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้นมามากถึง 256% เลยครับเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่น12รายลงทุนถึง995ล้านบาท
จีนประมาณ12ราย924ล้านบาทสิงคโปร์8รายนะครับ898ล้านบาทแล้วก็มีประเทศอื่นๆรวมๆกันอีก24รายรวมแล้วมูลค่าประมาณ 8,800 กว่าล้านครับภาพรวมนะคะธุรกิจที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทยมีความหลากหลายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการให้บริการทางด้านวิศวกรรมนะคะเรื่องของการออกแบบระบบน้ำระบบทำความเย็นระบบปรับอากาศมีหลายอย่างแล้วก็มีธุรกิจบริการตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทเข็มขัดนิรภัยถุงลมนิรภัยธุรกิจบริการรับจ้างผลิตสินค้าพวก OEM นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูปด้านภาพเสียงระบบนำร่องชิ้นส่วนแม่พิมพ์แล้วก็ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูปอะไรแล้วก็ส่วนประกอบรถยนต์แล้วก็ยังมีธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เอาไปเพื่อขายหรือว่าให้บริการก็มีหลายอย่างเหมือนกันส่วนการเข้ามาลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของไทยคุณวีริศอัมรปานผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่ากนอก็บอกว่าแน่นอนมีหลายอย่างที่จะต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งทางด้านตะวันออกกลางเนี่ยนะคะจากสงครามต่างๆแล้วความตึงเครียดของภาวะเศรษฐกิจไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อยาวนานมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักที่สร้างผลกระทบให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งการลงทุนการส่งออกรวมไปถึงโลจิสติกด้วยแต่ว่าก็ยังคงมั่นใจนะคะว่านักลงทุนยังเชื่อมั่นความสามารถของประเทศไทยเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังมีต่างประเทศที่ขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องทั้งจีนญี่ปุ่นแล้วก็จากทางยุโรปด้วยค่ะในช่วง6เดือนแรกของปีงบประมาณนะคะเราไปดูกันหน่อยก็คือเดือนตุลาคมของปีที่แล้วจนถึงเดือนมีนาคมของปีนี้เนี่ยกนอมียอดขายรวมไปถึงยอดเช่าพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 3,946 ไร่ก็จะแบ่งเป็นพื้นที่ EEC 3,472 ไร่แล้วก็พื้นที่นอก EEC 474 ไร่นะคะคิดเป็นมูลค่าการลงทุน 158,000 กว่าล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายของปีนี้ที่กนอตั้งเอาไว้อยู่ที่ 3,000 ไร่แล้วอันนี้ก็เห็นโอกาสของการลงทุนนะคะก็เลยมีการตั้งเป้ายอดขายยอดเช่าพื้นที่ของปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 4,500 ไร่ค่ะนอกจากนั้นแล้วกนอก็มีแผนดำเนินงานที่จะพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนในอีกหลายๆโครงการด้วยกันนะครับเบื้องต้นก็มองไปถึงการพัฒนาเพื่อรองรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาลหรือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลหรือเกี่ยวข้องกับอาหารทะเลอันนี้ก็จะเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับแล้วก็มีแผนที่จะศึกษาการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปกับเรื่องของการขนส่งทะเลอ่าวไทยกับอันดามันหรือแลนด์บริดจ์รวมไปจนถึงนิคมยางเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับขณะที่โครงการที่ทำอยู่แล้วก็จะมีโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายให้ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการขนาดใหญ่นะครับโครงการที่เป็นโครงการสำคัญที่เป็นนโยบายของภาครัฐหรือองค์กรอย่างเช่นโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุธระยะที่3วัตถุประสงค์หลักก็คือจะเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือมาบตาพุธเพื่อรองรับการขนส่ายสินค้าเหลวหรือว่าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จำนวนคือ 14.8 ล้านตันต่อปีนะครับเอกชนจะร่วมลงทุนในการถมทะเลในการสร้างท่าเรือแล้วก็ประกอบกิจการครับระยะเวลาของการดำเนินการคือ35ปีใช้เงินลงทุนประมาณ 55,400 ล้านบาทด้วยกันครับคาดการว่าท่าเรือนี้เมื่อสร้างแล้วเสร็จแล้วจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมูลค่ากลับมาประมาณ 32,000 ล้านบาทความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ87%แล้วนะครับข้อมูลณ19เมษายนที่ผ่านมาการถมทะเลและการก่อสร้างพื้นโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ภายในปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะก่อสร้างท่าเรือก๊าซธรรมชาติเหลวได้ในช่วงต้นปี2568ปีหน้าก่อนจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในตอนปี2570ครับสำหรับการก่อสร้างโครงการช่วงที่2ตอนนี้อยู่ระหว่างการทบทวนรายงานผลการศึกษาเพื่อจะคัดเลือกเอาเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาลงทุนก่อสร้างท่าเทียบเรือสินค้าเหลวแล้วก็พื้นที่หลังท่าแต่ว่าเรื่องของการลงทุนด้านปิโตรเคมีของมาบตาพุธยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าผู้ประกอบการจากทางจีนนะครับเคยเป็นลูกค้าของไทยก็หันมาเป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกมาขายแข่งเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนปัจจุบันก็อาจจะมีความเสี่ยงซึ่งก็ทำให้การตัดสินใจในการลงทุนของนักลงทุนในประเทศก็อาจจะต้องดึงออกไปเพราะว่ายังไม่แน่ใจกับสถานการณ์อยู่ครับขณะที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ทพาร์คนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ184กว่าเลยทีเดียวนะคะขนาดก็คาดว่าน่าจะสามารถเปิด
ให้บริการตามแผนที่วางเอาไว้นั่นก็คือปี2567นั่นเองแล้วล่าสุดก็มีนักลงทุนจากจีนสนใจเช่าที่ดินแบบเหมาแปลงใหญ่เพื่อที่จะประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือว่า New S Curve ด้วยเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จน่าจะเกิดการจ้างงานประมาณ 7,400 กว่าคนมีเงินหมุนเวียนในพื้นที่นะคะประมาณ 1,342 ล้านบาทต่อปีด้วยขณะที่ประเทศไทยเราต้องการนักลงทุนต่างชาติบริษัทขนาดใหญ่ของจีนก็ให้ความสนใจที่จะลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นด้วยข้อมูลปีนี้พบว่าบริษัทจีนลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ8ปีเพราะว่าบริษัทชั้นนำของจีนมีการสร้างโรงงานผลิตเพิ่มขึ้นในต่างประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะลดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่าจีนนั้นมุ่งเน้นแต่การส่งออกเราไปดูข้อมูลกันหน่อยว่าประเทศจีนนะคะเขาบริษัทเอกชนต่างๆเขามีการทุ่มเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศหรือว่าตัวเลข FDI เนี่ยจำนวนทั้งหมด 240,000 กว่าล้านหยวนนะคะในช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขสูงที่สุดสำหรับไตรมาสแรกนับตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จีนจะปราบปรามการไหลออกของเงินทุนแล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ13นะคะเมื่อเทียบรายปีด้วยบริษัทจีนที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนก็คือภาคอุตสาหกรรมที่ตอนนี้จีนกำลังมาวินแล้วก็แซงหน้าประเทศอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าก็คือพวกธุรกิจ EV อุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์นะคะที่ของจีนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยการลงทุนพวกนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดในเรื่องของความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าความตึงเครียดในการค้าต่างๆนะคะก็ผ่านการสร้างงานแล้วก็ส่งเสริมการกระจายหรือว่าการเติบโตเศรษฐกิจในต่างประเทศที่บริษัทในจีนต่างๆไปลงทุนไว้ด้วยค่ะมีรายงานอีกฉบับนึงที่เผยแพร่ออกมาในสัปดาห์นี้เลยนะครับว่ายอดการลงทุนด้านการผลิตของจีนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ4เท่าในปีที่ผ่านมามูลค่าคือประมาณ 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเกือบ2เท่าของยอดการลงทุนจากบริษัทในสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะครับบริษัทจีนเนี่ยใช้เม็ดเงินจำนวนมหาศาลนะครับในการที่จะลงทุนด้านการแปรรูปวัตถุดิบหลักๆไม่ว่าจะเป็นเหมืองนิกเกิลและโรงงานถลุงแร่ในอินโดนีเซียรวมไปจนถึงเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ำนะครับขณะที่สัปดาห์นี้เชอรี่ออโตโมบิลซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากจีนรายล่าสุดเลยครับก็มาประกาศตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเช่นเดียวกันเป้าหมายก็คือว่าเขาจะเริ่มต้นผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ในไทยให้ได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับเกาะติดสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองหรือว่าเรื่องของเทรดวอร์อะไรต่างๆอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดว่าเราควรที่จะปรับตัวในการลงทุนในสถานการณ์แบบนี้ยังไงด้วยค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามครับกลับมาเจอกันอีกครั้ง 15:00 น.พรุ่งนี้วันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ